ผู้กำกับนี่ก็ชัดเจนเนาะท่านพูดถึงการแก้ปัญหานี่นอกระบบป่ะฮะแล้วท่านก็พูดถึงนายอำเภอใช่ไหมครับพูดถึงทางผู้การจังหวัดเนาะดังนั้นผู้กำกับเนี่ยหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะจะเป็นผู้กำกับซีรีส์ผู้กำกับภาพยนตร์ไม่ได้เนาะผู้กำกับก็น่าจะเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจอย่างเดียวเนาะแล้วที่บอกว่ามีคนขอมาเยอะเหลือเกินไอ้คนคนนั้นตกลงแล้วไอ้คนที่ขอนี่เป็นคนหรือสัมภเวสีแล้วคนที่ขอแล้วท่านพูดกับใครในที่ประชุมไหนท่านพูดในที่ประชุมสสพรรคเพื่อไทยใช่ไหมแล้วท่านพูดกับใครอ่ะก็พูดกับสสไม่ใช่เหรอเรื่องนี้เดี๋ยวเปิดสมัยประชุมมาก็คงต้องตั้งกระทู้ถามว่าท่านบอกว่าคนที่ขอมาเยอะเหลือเกินเนี่ยใครที่ขอมาเยอะเหลือเกินแล้วท่านก็จะพูดอีกไม่ใช่เหรอว่าก็มีผิดหวังมากกว่าสมหวังแต่ก็มีสมหวังก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยก็แสดงว่ามันมีการฝากกันจริงอ่ะคือต้องยอมรับกันตรงๆเถอะนะถ้าพูดกันตรงๆก็คืออย่าบิดพริ้วเลยก็คือท่านหลุดปากพูดแล้วในวันหนึ่งท่านก็มาแก้ตัวได้พูดกันตรงๆเนาะคือท่านยอมรับสภาพเด้อจริงๆแล้ววันก่อนหน้าก็คือเป็นการสารภาพของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะแล้วที่ท่านเคยพูดก่อนหาเสียงนะนายเศรษฐาทวีสินที่บอกว่าจะขจัดสังคมเส้นสายไปพอหลังหาเสียงนี่คือลืมที่นายเศรษฐาทวีสินเคยพูดเอาไว้อย่างเข้มเลยนะเสียงเข้มเลยนะจะขจัดสังคมเส้นสายก็ลืมหมดแล้วแล้วตกลงเศรษฐาก่อนหน้าที่ประชุมพรรคเพื่อไทยกับเศรษฐาที่มาพูดอีกวันนึงคือเศรษฐาคนเดียวกันป่ะเปิดสมัยประชุมผมคิดว่านายกท่านก็มาชี้แจงอ่ะไม่ใช่อยู่ดีพอวันรุ่งขึ้นบอกว่าอ๋อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพูดถึงว่าความนะฮะไม่ใช่คนโอ้โหผมฟังแล้วจริงๆวันนั้นนี่อยากจะเอายาไปทาสีข้างให้ท่านนะครับท่านคงทั้งท่านจะอักเสบพอสมควรคือท่านอยู่วันไหนๆก็สารภาพมาสัก 80% แล้วผมว่าก็พูดไป 20% เถอะว่าคนสสที่มาฝากพูดกับใหม่ให้กับท่านเนี่ยนะครับคือใครฝากกี่คนและจริงมันไม่ได้ยากเกินวิสัยนะเพราะพ่วงกับมันมีการโยกย้ายแล้วก็มีพ่วงกับใหม่อยู่จำนวนหนึ่งถูกไหมเดี๋ยวผมก็จะไปหาทางโยงครับว่าพ่วงกับที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จากพันตำรวจโทเนี่ยขึ้นมาเป็นพันตำรวจเอกและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับเนี่ยใครอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในสถานีตำรวจใดและมีเครือข่ายความสัมพันธ์โยงใยกับสสคนไหน